ป่าท้อเราทำวันนี้นะคะเนิร์ฟพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่การทะเลจังหวัดระยองค่ะเพราะว่าด้านข้างของเรานะคะจริงๆมันเป็นทะเลหมดเลยแต่ตอนนี้เวลาประมาณ 5:00 ค่ะเรากำลังจะไปดูอาชีพค้นหาหมึกในทะเลค่ะตอนนี้อยู่กับน้องฟ้าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟ้าคะหมึกที่เราจะหาส่วนใหญ่มันเป็นหมึกอะไรคะหมึกกระเป๋าค่ะหรือมีอีกหนึ่งชื่อคือหมึกวอยวายหมึกสายตอนนี้บางคนเขาก็จะเรียกเป็นหมึกวอยวายแล้วอย่างนี้เราจะต้องเดินทางไปกลางทะเลใช่ค่ะใช้เวลานานไหมคะใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งค่ะ1ชั่วโมงครึ่งไปถึงหมายโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบข้างแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาทำกันยังไงเมื่อพระอาทิตย์เริ่มขึ้นก็ทำให้เรามองเห็นบรรยากาศการทะเลระยองได้ชัดเจนขึ้นค่ะจากนั้นเราก็ต้องย้ายไปขึ้นเรืออีกลำที่ใช้ในการหาหมึกซึ่งเราต้องเปลี่ยนเรือกันกลางขึ้นลมแบบนี้หวาดเสียวสุดๆไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราได้ย้ายมาอีกเรือหนึ่งลำค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่เรือที่จะหาหมึกแล้วใช่น้องฟ้าคะวิธีการหาหรือการสังเกตว่าหมึกอยู่ตรงไหนระวังทุ่นไว้ตรงไหนต้องรู้ยังไงคะเราจะเอาทุ่นของเรามาวางไว้2วันค่ะพี่2วันแล้วเราก็มาเก็บกู้ค่ะแล้วเราก็จะทำสัญลักษณ์ธงของเราไว้แล้วเวลาเก็บกู้นี่พี่เขาใช้เครื่องนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้เครื่องฟ้านค่ะก็คือสาวขึ้นมาสาวขึ้นมาโดยที่แบบว่าไม่หนักแรงคนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาลุ้นกันนะคะว่าหมึกที่เราจะได้วันนี้เยอะแค่ไหนใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะพี่เขากำลังเริ่มสาวแล้วค่ะอันนี้ต้องใช้แรงเราช่วยด้วยหรออุ้ยมาแล้วนี่นะคะมันมีขวดอยู่ค่ะเป็นขวดแก้วเล็กๆอ๋อเนี่ยค่ะพี่เนี่ยว้าวอุ้ยนี่ตัวเป็นๆเลยนะคะอุ้ยอุ้ยโอ้ยมันจะดูดมือหนูไหมนี่เราได้กันแบบนี้เลยนะคะวายๆอยู่แล้วลูกโอเคล่วงขั้นตอนในการเก็บกู้อุปกรณ์ในการดักหมึกเขาจะสาวเชือกกันแบบนี้โดยเรือจะวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆเพื่อช่วยทุ่นแรงค่ะส่วนบนเรือก็มีพื้นที่เอาไว้พักหมึกเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่จะได้ส่งขายกันแบบเป็นๆนั่นเองค่ะเกาะกันอยู่นะคะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้นะคะตอนที่เนิร์ดเห็นค่ะพี่เขาสาวขึ้นมาเนี่ยเราเห็นน้องหมึกออกมาจากอุปกรณ์เออเขาเรียกอะไรนะคะในขวดแก้วค่ะเมื่อก่อนเราใช้เป็นหอยค่ะอันนี้ค่ะโอ้โหสดๆอย่างนี้เลยคือสมัยดั้งเดิมคือใช้เป็นหอยใช่ค่ะเป็นหอยแล้วเดี๋ยวนี้หอยมันหายากมันมีจำนวนจำกัดแล้วก็อีกอย่างนึงต้นทุนมันสูงค่ะขวดมันสามารถลดต้นทุนได้ค่ะพี่อันนี้เป็นขวดแก้วใสๆอย่างนี้นะคะแล้วน้องหมึกจะเข้าไปยังไงคะเขาจะเข้าไปอยู่ของเขาเองพอเราสาวขึ้นมาเขาก็จะคานออกมาเองค่ะแต่ว่าอยู่ในทะเลคือเขาก็ไม่คานออกใช่ค่ะเวลาเราวางล่อหมึกให้เข้ามาเนี่ยค่ะมันใช้กี่ลูกอะคะพวกนี้อยู่300ลูกค่ะ300ลูกแล้วความลึกล่ะคะความลึก8เมตรค่ะ8เมตรยาวยาว500เมตรยาว500เมตรเพราะฉะนั้นแต่ละวันก็คือต้องสาวแบบนี้แบบนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะเนยขอลองทำเหมือนที่พี่เขาทำบ้างนะคะดูซิว่าสาวแล้วจะเจอน้องหมึกหรือเปล่าไปดูกันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเนยได้ลองแล้วได้สาวหอยเอ้ยพี่ให้สาวหมึกขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะจริงๆมันไม่ได้ยากนะคะเพราะว่ามันมีแรงของเรือช่วยดันไม่ให้มันหนักเนาะพี่เนาะสาวง่ายมากแล้วด้วยอุปกรณ์ที่เขาทำมานะคะตอนนี้มีการดัดแปลงอุปกรณ์ให้ทันสมัยขึ้นมึงมาแล้วมึงมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคมาแล้วค่ะคุณผู้ชมไปเราทิ้งไอ้นี่ไปเลยนี่เราสาวขึ้นมาได้ค่ะน้องกำลังวายๆนะคะอ้าวเดี๋ยวเราต้องปล่อยน้องคืนลงไปอยู่ในถังน้ำก่อนนะคะน้องฟ้าค่ะแล้วอย่างนี้เราจะเอากับดักไปวางยังไงต่อคะเดี๋ยวเราเอากับดักไปวางต่อเลยค่ะพี่อ๋อก็คือวางที่เดิมใช่ค่ะวางที่เดิมปล่อยขวดลงต่อเลยค่ะเมื่อเราจับเขามาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการวางกับดักต่อค่ะอุ้ยทำไมน้องส่งเสียงระวังพ่นที่ใส่นะพี่พ่นเรียบร้อยแล้วค่ะพี่หมึกสิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปกับการดักหมึกก็คือการเรียงเชือกให้เป็นขดเพราะหลังจากกู้เสร็จเราจะต้องปล่อยกับดักลงก้นทะเลเช่นเดิมโดยจะต้องทำให้เชือกตึงด้วยการขับเรือให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการดักหมึกค่ะและเมื่อทำแบบนี้ครบทุกจุดแล้วหมึกสายที่เราได้ก็พร้อมกับเข้าฝั่งเพื่อส่งขายแล้วค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่หมึกวอยวายที่เราไปหากันเมื่อเช้าไม่ได้มีแค่ในกระมังนี้นะคะยังมีในกระมังนี้อีกด้วย
น้องฟ้าจ๋าอย่างนี้หากันได้เยอะไหมคะเที่ยวหนึ่งก็10-20โลค่ะแล้วต้องออกไปหาทุกวันไหมคะ2วันกู้ทีค่ะพี่2วันกู้ที10-20โลต่อครั้งค่ะแล้วราคาขายล่ะคะราคาเราขายอยู่ที่โลละ180บาทค่ะโลละ180บาทได้น้องตัวอย่างนี้เลยนะคะผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวของชาวประมงพื้นบ้านของจังหวัดระยองนะคะที่เขาออกไปหาหมึกสายทุกเช้านะคะเพื่อมาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะตอนนี้ต้องขอบคุณน้องฟ้ามากเลยค่ะขอบคุณนะคะส่วนครั้งหน้าปากท้องลองทำเนื้อจะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพอะไรนะติดตามชมกันด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ